พี่น้องครับขณะนี้คณะของท่านสงครามจิตเลิศพิโรธหัวหน้าพรรคเพื่อชาติรองหัวหน้าพรรคธนารีกันดาราแล้วก็ท่านประธานจตุพรพรหมพันธ์นะครับและคณะได้เดินทางมาที่วัดน้องหนอนอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยน้ำท่วมทั้งวัดทั้งโรงเรียนเนี่ยน้ำท่วมมากปัจจุบันนี้น้ำลดแล้วนะครับตำบลวัดหนองหนอนนี่อยู่ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนะครับก็คงใจมาตัวเลยโอกาสหน้าการถอยก้าวใหม่ยังนี้โอกาสหน้าถอยก้าวใหม่ยังนี้พี่เบนเข้ามาเร็วใจเรื่องก่อนครับก็มีพี่น้องชาววัดหนองหนอนนะครับตำบลท่าเรืออำเภอเมืองมาคอยต้อนรับอยู่จำนวนพอสมควรนะครับแต่ทราบว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยมารออยู่เยอะเลยก็ได้นำมะพร้าวอ่อนน้ำหวานหมักมาเลี้ยงนะฮะแล้วก็ละมุดบ้านมาเลี้ยงมากี้เลยยงเอ้ยได้ดีหลวงพี่มาแล้วค่ะครับนี่คือชาวบ้านนะฮะที่ท่านได้เห็นเป็นชาวบ้านครับแต่เตียนที่มีการรุ่นอยู่มาโดยการรุ่นกันการต้นกลมไม่โก้ครับนี่เป็นแต่ก่อนเนี่ยน้ำท่วมทั้งวัดและโรงเรียนปัจจุบันนี้น้ำได้ลดไปที่เรียบร้อยแล้วก็เลยเราก็มาดูสภาพว่าความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นอย่างไรก็ตอนนี้ก็อยู่ดีขึ้นนะฮะครับตอนนี้คุณจตุพรกำลังได้สนทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับครับเจ้าวาดวัดน้องหนอนนะฮะซึ่งยังหนุ่มนะฮะท่านชื่อพระครูพระธรรมดายงพระสุจินสุจินโนพระสุจินสุจินโนนะครับเป็นเจ้าวัดครับก็ยังไงก็ถ้าว่ามีข่าวก็บอกว่าสงสารใครเป็นรัฐบาลชุดไหนถ้าจะถามก็ได้ว่าใครอยากจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ได้แต่ขอฝากประชาชนชาวบ้านไปด้วยสงสารก็ว่าเรื่องเกษตรโยมเกษตรน่าสงสารคุณโยมมากนี่วันนี้ก็ไม่คิดว่าคุณโยมจะมาเยี่ยมแต่ว่าอยากจะบอกไปทางรัฐบาลใครจะเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่หนึ่งขอให้มีศีลธรรมไม่มีธรรมะและความคิดและก็ขอให้มีสติปัญญาต้องเอาศีลธรรมนำการทำงานแล้วอีกอย่างหนึ่งประเทศไทยของเรานี่เป็นเมืองเกษตรให้รัฐบาลนี่ต้องมองดูว่าอะไรปาล์มนี่อ้อยนี่ข้าวเกษตรทุกอย่างเดี๋ยวนี้โอ้ยอาตมาเห็นคุณโยมแต่ละอำเภอหรือแต่ละตำบลนี่ยากลำบากน่าสงสารยากลำบากมากเลยแต่ไอ้ราคาสินค้านี่ไม่ต้องพูดว่าสูงขึ้นโดยที่ว่าไม่มีใครเตะต้องและไม่มีใครห้ามได้แต่นี่ดีนะอาตมาพอคุยได้บ้างเพราะอาตมาก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเพียงแต่ขอฝากรัฐบาลและฝากสสด้วยฝากสสด้วยทุกคนเลยเมื่อเข้าไปในสภาแล้วต้องสู้สิอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรืออยู่ฝ่ายค้านนี่ต้องสู้แพ้ชนะอย่ามาเล่นกันข้างนอกเลยมันไม่สวยนะอาตมาคิดแล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้มันอะไรเมืองไทยศาสนาพุทธทำไมโอ้ยเถื่อนกันเหลือเกินอาตมาพูดรับผิดชอบไม่ได้เกรงกลัวอะไรหรอกบอกเพียงจะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เถื่อนกันเยอะเกินต้องเล่นกันตามกฎหมายดิไอ้ช่างไอ้เท่าดิอย่าช่างไอ้เอียงนี่กิโลนี่ต้องช่างให้ดีช่างให้ใครเป็นรัฐบาลนะก็นักข่าวไม่ได้ถามแล้วก็จะมาพูดแต่จะมาแล้วแต่ไม่ทราบว่านี่ยังไม่ทราบว่าออกช่องไหนทำความรู้นิดตอนที่น้ำท่วมเห็นว่าสูงประมาณเอวอ่ะโอ้แต่ละปีเยอะยมท่วมทุกปีทุกปีแต่ปีนี้ก็ไม่เห็นอะไรมาทีนี่มาแต่เทียนโหนึงมีแต่เทียนบ้างก่อนนี้ไม่ได้ว่ารัฐบาลหรือไม่ได้ว่าสสหรอกสสอาตมาก็รู้จักบ้างแต่ว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วนี่ต้องดูประชาชนด้วยเห็นเยียบกริบไม่มีคนเดียวว่าทำไมยางราคาต่ำปาล์มราคาต่ำนี่
สสมันต้องออกนำหน้าประชาชนดิต้องช่วยประชาชนดิไหนบอกว่าอะไรๆก็เพื่อประชาชนอะไรๆก็เพื่อประชาชนทำไมตอนมีปัญหาไม่ช่วยแก้ให้ประชาชนล่ะออกเหมือนกันหลวงพ่อออกเหมือนกันตอน80บาท90บาทออกเหมือนกันออกมาไล่โอ้ยนั่นอาตมาฝ่ายไหนฝ่ายไหนก็ไม่ว่านะแต่เราต้องมีสติมีศีลธรรมอย่าเข็นฆ่ากันเล่นการเมืองอ่ะต้องอยู่กันในกรอบของกฎหมายประชาชนน่าเห็นดูจังเดี๋ยวนี้โอ้โหแย่ลูก5ลูก6ไปโรงเรียนอะไรมันก็ราคาสูงอะไรมันก็ราคาแพงนี่ไม่ได้ว่าหน่วยงานไหนไม่ดีนะข้าราชการเหมือนกันขอขวากไปด้วยทําอะไรก็แล้วแต่ที่มีอํานาจใหญ่ๆสูงๆอย่าขู่เข็นประชาชนหลายอย่าข่มเหงประชาชนไปอําเภอก็เหมือนกันไปจังหวัดเหมือนกันให้คิดว่าเป็นป้าเป็นยายเป็นลุงของเราไปติดต่อราชการนั่นอย่าเล่นกันโอ้ยปล่อยก็นั่งกันตั้งแต่ 2:00 น.จน 3:00 น.เย็นน่ะแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะครับโยมต้องดูให้ทั่วเรื่องนี้อาตมาโปรสีนะนี่โปรสีนี่โปรสีทำไมฝากไปยังหัวหน้าพรรคเลยครับหัวหน้าพรรคประชาชนท่านสงครามเกียรติเลิศไพโรจน์ฮะนี่ท่านจตุพรพรมพันธ์อันนี้ท่านอาลีเป็นนาราครับคนนครในคนนครท่านเคยเข้ารายการผมอยู่บ่อยๆท่านอยากให้พรรคใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็แล้วแต่ให้เปลี่ยนสภาวะว่าเราต้องสู้เพื่อประชาชนครับปืนหรืออะไรไม่ต้องกลัวหรอกตายก็ตายเกิดแล้วมันก็ต้องตายนี่ไม่ได้ว่าใครนะครเดี๋ยวไปว่าเขาอีกอาตมาต้องระวังเดี๋ยวเผื่ออยู่ไม่ได้ทีนี้อยากจะบอกอันนี้ไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนแต่ขวักขอขวักรัฐบาลหรือหัวหน้าพรรคสสให้เราเล่นกันกติกาฝ่ายค้านก็ต้องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ฝ่ายรัฐบาลขึ้นถึงกับอะไรอ่ะประธานที่สภาที่เคารพพอได้3คำด่ากันแล้ว น่าเด็กมันดูอยู่นะโทรทัศน์นะ เดี๋ยวนี้ไปสอนเด็กว่าอย่าคอร์รัปชันไปสอนเด็กว่าอย่าทำลายป่าแล้วใครเป็นคนทำทำไมใช่อิทธิพลอันธพาลคนใหญ่คนโตแต่ไม่ต้องบอกว่าหน่วยงานไหนป่าไม้หมดแล้วตอนนี้ช้างบอกขวากไปด้วยป่าไม้หรือว่าอะไรอธิบดีนะพระตุจินตุจินโนวัดหนองหนอนขอขวากไปด้วยว่าช้างมันจะหมดอยู่แล้วป่าไม้จะหมดอยู่แล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบเราไว้ให้ลูกหลานในภายภาคหน้าได้ดูบ้างครับก็ขอคิวว่าหน้าพักได้นะครับตนกรามฝากได้เลยครับขอขวากว่าอะไรก็เห็นดูประชาชนเห็นดูคนโยมด้วยไอ้เรื่องสิ่งที่ใหม่ๆยังไงใหม่เก่าอาตมาถึงทำอะไรไม่ได้แต่ก็ให้พรให้โยมทุกคนจะลงในพรรคในนามเพื่อชาติครับพรรคเพื่อชาติทุกคนก็ขอให้มีสติปัญญาให้มีศีลธรรมะทำอะไรแล้วขอให้เจริญคิดอะไรก็ขอให้สำเร็จให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพื่อประเทศชาติของเราที่มีพระมหากษัตริย์หรือมีพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นผู้ดูแลประเทศอยู่อาตมาขอให้คนไทยทุกคนปีใหม่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วขอให้มีสติทำอะไรให้มีปัญญาเรื่องยาเสพติดก็หยุดขายกันเสียบ้างลดลงบ้างลูกหลานมันจะในภายภาคหน้าแย่แล้วนะขอเจริญพรให้โชคดีทุกคนวันนี้ได้ฟังท่านพูดมาใต้ทีนี้คุ้มละครบหมดละเทศไม่เป็นนายมแต่พูดพอพูดได้พอทีนะนี่พอทีครับครบหมดละครบหมดละจะเชื่อได้ว่าไม่ได้ถามไม่ได้ตอบไม่ได้คิดมาทีแรกอาตมาคิดว่ามาประมาณก็ไม่เกิน5คนคิดว่ามาแต่หมอโรตีมานประมาณสัก5คนแต่ไม่ได้นึกว่ามากันเยอะที่จริงให้โยมในที่หนองหนอนนี่หุงข้าวให้ได้ครับไม่เป็นไรครับข้าวกับปลาที่นี่มันเยอะแล้วจะได้เตรียมเคยแกงเคยปลาก็ได้เดี๋ยวก็ไปมาใหม่ชาวบ้านทำอะไรแล้วทำอะไรกันครับอาชีพส่วนใหญ่ทำนาเลยเดี๋ยวนี้มาปลูกปาล์มนี่ถามโยมก็ได้นี่ลูกที่ปาล์มทำนาปลูกปาล์มระหว่างทางนี่น้ำท่วมเยอะไปทางนี้มีน้ำไปทางนี้มีน้ำนี่ตั้งอาทิตย์ต่ออาทิตย์ปาล์มหนึ่งสองบาทนะผลไม้มีครับผลไม้ผลไม้มีส้มโบก็มีมังคุดบ้างไอ้พวกละมุดที่ออกมาเลี้ยงนะเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าออกทางนี้ยังน้ำยังออกไม่ได้เดี๋ยวผมต้องออกทางจังหุ่นแล้วกันได้แต่ว่าทางนี้เดี๋ยวจะหลงมันหลายแยกไปได้แต่ว่าน้ำเห็นน้ำทางเดิมตัวหน้าพักมีอะไรไหมครับก็อย่างที่พระกุฎเจ้าได้พูดนะครับก็
ทางภาคเราก็คิดอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าจากการที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราเห็นประชาชนเนี่ยลำบากมากนะครับก่อนที่มาก็เราก็รู้ว่าโอ้ยสินค้าเกษตรทุกตัวนี่มันตกต่ำมากแต่ไม่ทราบว่าพอไปเห็นของจริงๆเนี่ยมันลำบากกว่าที่เราคิดชาวบ้านยากจนกว่าที่เราคิดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ดูอยู่นะครับคือพรรคนี้คือพรรคที่ต้องการคุยกับทุกฝ่ายได้นะครับแล้วก็เพื่อจะสร้างก้าวพ้นจากความขัดแย้งแล้วก็เพื่อบ้านเมืองจะได้ก้าวไปข้างหน้าได้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือชาวบ้านเนี่ยเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรแม้กระทั่งชาวประมงนะครับทุกวันนี้ก็ลำบากออกเรือก็ไม่ได้ขายเรือก็ยังไม่มีใครซื้อนะครับซึ่งทางพรรคเราก็ทราบดีว่าประชาชนลำบากก็ตั้งใจจะมาทำเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าที่เขาบอกว่าปี61คนจนจะหมดก็คงจะหมดแล้วครับเพราะว่าอดตายกันหมดนะครับอันนี้เราก็เห็นจากนั้นก็ตั้งใจครับที่หลวงพ่อท่านได้ฝากเอาไว้นะครับก็จะรับไปปฏิบัติครับถ้ามีโอกาสที่จะไปบริหารเขตครับผมมีนำมาเจอให้เบอร์เนี่ยครับท่านจตุพรมีอะไรจะเสริมครับก็ผมว่าพระคุณเจ้าท่านได้อธิบายอย่างครบถ้วนแล้วนะครับก็คือทั้งหมดที่ท่านได้พูดคือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่หัวหน้าสงครามได้บอกว่าเราก็มีภาระหน้าที่พาประเทศข้ามพ้นวิกฤตในทุกๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็รับฟังรับทราบปัญหาเพื่อให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้นะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณท่านจริงๆนะครับที่ท่านพูดทั้งหมดแหละคือความจริงพวกผมได้ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับเพราะว่านั่นคือชัดที่สุดแล้วที่จะพาประเทศให้รอดได้นะครับแต่ผมจดนะครับขอบคุณเยลีครับเยลีก็สิ่งที่พระคุณเจ้าได้พูดนะครับเตือนสติพี่น้องประชาชนคนไทยนะทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับว่าให้รักกันนะครับให้เคารพกติกาให้เคารพกฎหมายนะครับพวกผมก็น้อมรับตรงนี้แล้วก็ยึดถือมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเยี่ยมที่นี่เห็นว่าน้ำท่วมจริงๆนะเดือดร้อนจริงๆนะครับแล้วก็ตามที่เห็นภาพนะเห็นภาพเนี่ยน้ำท่วมจริงแล้วก็พวกผมก็มาให้กำลังใจนะมาถามทุกสุขแล้วก็ส่วนไหนที่จะช่วยผลักดันกับเครื่องในงานของรัฐให้มาช่วยแล้วก็หรือว่าคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับก็จะได้ช่วยกันผลักดันให้เขามาช่วยดูแลนะทนายคนละครนะทนายคนละครครับทนายคนละครครับวันนี้งานมาจริงครับถามท่วมนะครับงานมาปล่อยจ้างงานก็กวักพี่น้องนะครับใช้ผ้าแก้วกันถ้าใครมีจิตศรัทธาได้ผมเพื่อการให้ช่วยกันให้ช่วยกันมาทำบุญทำไรผมปุ้มใหม่จะผมบวกขางอยู่นะครับอย่างสร้างมันชัดตินะครับนะก็นะให้ช่วยกันให้ช่วยกันครับครับเดี๋ยวก็ออกจากวัดหนองนอนก็จะไปอีกที่นะครับก็วันนี้ก็คือได้เห็นบรรยากาศของวัดหนองนอนแล้วนะพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเหมือนกันนะสุจินโนเป็นเจ้าวาดนะก็ได้ฟังบอกไปยังรัฐบาลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายช่วยดูแลด้วยนะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายตามที่ท่านบอกนะอย่าเอียงบอกอย่าเอียงนะฮะขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับตุ้ยไปชมพี่นั่นไม่เจอปะพวกอยู่ที่นู่นมาไปบ้านลูกพี่วัดหลังนานงนั้นจ้าจ้าบอกว่าไม่รู้ก็จ้าที่มันนานงเพราะว่าก็จ้ามีได้ก็ก้าไปเลยครับครับขอบคุณท่านมากครับผมก็อยากไปครับท่านมีได้ก็ใกล้มากให้ทุกคนให้จุกนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดจุกนี้ครับ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 